ธรรมิกะสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักบวชและผู้ครองเรือนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลธรรมิกกะอุบาสก พร้อมด้วยอุบาสกห้าร้อยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคโดมผู้มีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์อุบาสกผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตก็ดีอุบาสกผู้ยังอยู่ครองเรือนอีกก็ดีบรรดาสาวกทั้งสองพวกนี้สาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จพระองค์เท่านั้นแลทรงทราบชัดซึ่งคติและความสำเร็จของโลกพร้อมทั้งเทวโลก บุคคลผู้เห็นประโยชน์อันละเอียดเช่นกับพระองค์ย่อมไม่มีบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมกล่าวพระองค์แลว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ทรงแทงตลอดยายธรรมทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ได้ทรงประกาศพระยานและธรรมทั้งปวงข้าแต่พระโคดมผู้มีพระจักษุรอบคอบ พระองค์ผู้มีกิเลสดุดหลังคาที่เปิดแล้วเป็นผู้ปราศจากมนทินภัยโรดอยู่ในโลกทั้งปวงพญาช้างชื่อเอราวันทราบว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงชนะบาปธรรมดังนี้แล้วได้ไปในสำนักของพระองค์พญาช้างเอราวันแม้นั้น ทูลถามปัญหากับพระองค์ได้สดับปัญหาแล้วสองสาธุการชื่นชมยินดีได้บรรลุธรรมไปแล้วแม้พระราชาพระนามว่าเวสวร,รกุเวนก็เข้าเฝ้าพระองค์ทูลไต่าถามรมอยู่พระองค์อันพระราชาพระนามว่าเวสวร,รกุเวนแม้นั้นแลทูลถามแล้ว ย่อมตรัดบอกท้าเวสวรร์กุเวนแม้นั้นแลได้สดับปัญหาแล้วส่งชื่นชมยินดีได้เสด็จไปแล้วพวกเดียรถีก็ดีอาชีวะกะก็ดีนิครนก็ดีผู้มีปกติกระทำวาทะทั้งหมดนี้ย่อมไม่เกินพระองค์ด้วยปัญญาเหมือนบุคคลผู้หยุดอยู่ ไม่พึงเกินคนเดินเร็วซึ่งเดินอยู่ฉะนั้นพวกพรามก็ดีแม้พวกพรามผู้เท่าก็ดีผู้มีปกติกระทำวาทะเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่และแม้ชนเหล่าอื่นสำคัญอยู่ว่าเราทั้งหลายผู้มีปกติกระทำวาทะชนเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้เนื่องด้วยประโยชน์ในพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหมดกำลังคอยฟังด้วยดีซึ่งทำที่ละเอียดและนำความสุขมาให้อันพระองค์ตรัสด,ดีแล้วนี้ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์อันข้าพระองค์ทั้งหลายทูลถามแล้ว ได้โปรดตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายภิกษุกับทั้งอุบาสกเหล่านี้แม้ทั้งหมดนั่งประชุมกันแล้วในที่นั้นแหละเพื่อจะฟังขอจงตั้งใจฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีมนทินตรัสรู้แล้วเหมือนเทวดาทั้งหลายตั้งใจฟังสุภาษิต ของเท้าวาสวะฉันนั้นพระผู้มีพระภาคเพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตก่อนตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วจึงตรัสเพระคาถาว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเราเราจะยังเธอทั้งหลายให้ฟังธรรมอันกำจัดกิเลส และเธอทั้งปวงจงประพฤติธ,ธรรมอันกำจัดกิเลสนั้นภิกษุผู้มีปัญญาความคิดผู้เห็นประโยชน์พึงเสพอิริยาบทอันสมควรแก่บรรพชิตนั้นภิกษุไม่พึงเที่ยวไปในเวลาวิกาลเลยอันหนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปเพื่อบินทบาตในบ้านในการ ด้วยว่าทำเป็นเครื่องข้องทั้งหลายย่อมข้องภิกษุผู้เที่ยวไปในการอันไม่สมควรไว้เพราะเหตุนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่เที่ยวไปในเวลาวิกาลรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้มัวเมา ภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วซึ่งความพอใจในธรรมเหล่านี้พึงเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าโดยการอันหนึ่งภิกษุได้บินทบาทแล้วตามสมัยพึงกลับไปนั่งในที่สงัดแต่ผู้เดียวภิกษุผู้สงเคราะห์อัตภาพแล้วคิดถึงขันธสันดานในภายใน ไม่พึงส่งใจไปในภายนอกถ้าแม้ว่าภิกษุนั้นพึงเจรจากับสาวกอื่นหรือกับภิกษุรูปไรๆไร้ไซภิกษุนั้นพึงกล่าวธรรมอันประณีตไม่พึงกล่าวคำส่อเสียดทั้งไม่พึงกล่าวคำติเตียนผู้อื่นก็บุคคลบางพวก ย่อมประถ้อยคำกันเราย่อมไม่สันเสริญบุคคลเหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยความเกี่ยวข้องด้วยการวิวาทเกิดจากคลองแห่งคำนั้นๆย่อมข้องบุคคลเหล่านั้นไว้เพราะบุคคลเหล่านั้นทรงจิตไปในที่ไกลจากสมถะและวิปัสสนา สาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตท,ทรงแสดงแล้วพิจารณาบิณฑบาตท,ที่อยู่ที่นอนที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังคาติแล้วพึงเสพเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุไม่ติดแล้วในธรรมเหล่านี้คือบิณฑบาตท,ที่นอน ที่นั่งน้ำและการซักมนทินผ้าสังคาติเหมือนหยาดน้ำไม่ติดในใบบัวฉะนั้นก็เราจะบอกวัดแห่งคฤหัตแก่เธอทั้งหลายสาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ให้สำเร็จจริงอยู่สาวกไม่พึงได้เพื่อจะถูกต้องธรรมของภิกษุ ล้วนด้วยอาการที่มีความหวงแหนสาวกวางอาชยาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าทั้งผู้ที่มั่นคงทั้งผู้ที่ยังสะดุ้งในโลกแล้วไม่พึงฆ่าสัตว์เองไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นฆ่าแต่นั้นสาวกรู้อยู่ พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ให้อะไรอะไรในที่ไหนไหนไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นลักพึงเว้นวัตถุที่เจ้าของเขาไม่ให้ทั้งหมดสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอภรรมจรรันเหมือนบุคคลเว้นหลุมฐานเพลิงที่ไฟลุกโชนฉะนั้น แต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่พึงก้าวล่วงภรรยาของผู้อื่นก็สาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ดีไม่พึงกล่าวเท็จแก่บุคคลผู้หนึ่งไม่พึงให้ผู้อื่นกล่าวคำเท็จไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นกล่าวเทศ พึงเว้นคำไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤรืหัดไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงชอบใจธรรมนี้ไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่มเพระาะทราบชัดการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดคนผานทั้งหลายย่อมกระทำบาปเอง และใช้คนอื่นผู้ประมาทแล้วให้กระทำบาปเพราะความเมานั่นเองสาวกพึงเว้นความเป็นบ้าความหลงที่คนผ่านใคร่แล้วอันเป็นบ่อกเกิดแห่งบาปนี้ไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงพูดมุสา ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงเว้นจากเมถุนธรรมอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีไม่พึงทัดทรงดอกไม้และไม่พึงรูปไล้ของหอมพึงนอนบนเตียงหรือบนพื้นดินที่เขาลาดแล้วบัณฑิตทั้งหลาย กล่าวอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แหลว่าอันพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้แล้วแต่นั้นสาวกผู้มีใจเลื่อมใสพึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการให้บริบูรณ์ดีตลอดวัน14บสี่ค่ำสิบห้าค่ำ และแปดค่ำแห่งปักและตลอดปาฏิหาริกปักแต่นั้นสาวกผู้รู้แจ้งเข้าจำอุโบสถอยู่แต่เช้าแล้วมีจิตเลื่อมใสชื่นชมอยู่เนืองเนืองพึงแจกจ่ายภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวและน้ำตามควรพึงเลี้ยงมารดาและบิดาด้วยโภคสมบัติ ที่ได้มาโดยชอบธรรมพึงประกอบการค้าขายอันชอบธรรมไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสนี้อยู่ย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาชื่อว่าสยามประภาผู้มีรัศมีในตนจบธรรมิกสูตร